อันนี้น่าจะเป็นสองฝั่งโขงสวยนะสองฝั่งโขงเห็นไหมชอบลายแบบนี้ถ้าเธออยู่ใกล้ฉันจะแจกเธอนะมาว่าเธออยู่ไกลสันซื้อดอกแจกทุกคนเลยเพื่อนเพื่อไรก่อนเล็กน้อยคุณทุกกำลังใจนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะขอบคุณ89ท่านเด้อกดซับสไครต์นี่ถ้ายังไม่ซับสไครต์ก็เนาะจะได้ดูคลิปของดีมาแชร์นะคะการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับนี่แหละชอบปลูกค่ะชอบการปลูกเด้อใครที่ชอบเหมือนกันก็เข้ามาดูได้ค่ะมาดูได้นะคะชอบเหมือนกันก็เข้ามาดูได้อันนี้ก็จะปลูกต้นไหนดีทีนี้หาก่อนนะต้นนี้ดีกว่าที่ลืมดูไปนี่มหามงคลต้องปากไว้ครอบพันดีค่ะนี่มหามงคลค่ะทุกคนนิ่งมหามงคลชอบปลูกชอบปลูกค่ะใครสนใจก็บอกเด้อราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาอะไรเหมือนมากก็ปลูกดูนี่ราคาไม่ได้คุ้มได้ขายหรอกค่ะยังไงทุกคนรากเยอะรากเยอะเลยค่ะรากเยอะเลยนะคะรากเยอะไปดูก่อนเน่าไหมตัวนี้ไม่เน่าเอาลงเลยขยายรากเวลาปลูกก็แผ่รากเนาะเขาเรียกว่าแผ่รากลงไปตุ้งโต้งต้นตุ้งโต้งแล้วก็เอาดินใส่ค่ะสบายค่ะสบายค่ะทุกท่านทำง่ายๆช่องนี้ทำอะไรง่ายๆค่ะถ้ายากจะไม่ทำค่ะโตโต้มาพอดีเลยโตโต้แต่แจ้งข่าวดีแจ้งข่าวดีเธอนะนี่เขาส่งเอกสารมาให้เธอแล้วโตมาเลยนะจ๊ะพรุ่งนี้ก็มาลงได้เลยภาษีเธอน่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมันเป็นลงทะเบียนเนาะจดหมายลงทะเบียนจ้ะโอเคน้องไทยสวัสดีค่ะน้องไทยขอบคุณทุกคนมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยนะคะทุกคนปลูกง่ายสไตล์ป้าดีค่ะทำอะไรง่ายหมดง่ายหมดยากไม่ทำค่ะเพราะว่าเหนื่อยเนาะกดลงเล็กน้อยค่ะทุกคนนี่เอาคุยมะพร้าวมาข้างหน้ามันสักหน่อยปลูกแบบง่ายๆค่ะทุกคนอย่าไปทำอะไรที่ยากๆเนาะอันนี้ก็ใบก้ามปูนี่ก็เอาอยู่ที่นาค่ะที่บ้านมีเยอะเนาะมันจะมีใบมะขามด้วยบอลนี่ถ้าปลูกถ้ามีใบมะขามกับใบกระปูนี่ใบมันจะสวยค่ะที่ปลูกเนาะก็คุ้มๆหน้ามันสักหน่อยเสร็จค่ะได้3กระถางนะคะอย่างรวดเร็วค่ะทุกคนทำอะไรที่ง่ายๆก็คือช่องที่ดีค่ะน้องไทยไปก่อนเอาไปไหนเธอจะไปแล้วเหรอแหมจ้าไปออกกําลังกายใช่มั้ยหรือไปทํากับข้าวดีใจน้ำเด้ดีใจน้ำผู้ใดดีใจน้ำผู้ใดเออโตบอกว่าถ้าเพิ่นลงภาษีสิงคโปร์ผ่านแล้วเพิ่นจะทำคลิปนะอันนี้เขาส่งเอกสารมาให้เพิ่นนี่ส่งเอกสารมาให้เพิ่นนี่เพิ่นขอหนังสือรับรองอะไรนะรับรองถิ่นฐานของผู้เสียภาษีแหละข้าราชการมันจะทำยากหน่อยทุกคนของพี่ดีก็จะทำยากอยู่ราชการนี่จะทำยากหน่อยเราให้โตทำก่อนแล้วเราถึงจะตามก้นค่ะทุกคนจะได้ไม่นอนดึกมาวันนอนดึกไม่นอนดึกเธอต้องมาเข้ามาให้กำลังใจช่องพารวยนะทุ่มครึ่ง จะได้ไม่นอนดึกคนว้าสะดอกคนว้าสะดอกคนว้าสะดอกขอบคุณสิท่านนะพี่ลองกระถางไม่ต้องหายากค่ะเนี่ยเก็บไว้เลยค่ะเสียดายได้ทิ้งหมดซื้อของมาเนาะพวกตู้พวกอะไรอ่ะพวกมีเก็บไว้เลยเอาลองตรงข้างล่างอ่ะขายได้ดีมากเลยค่ะทุกคนเนาะได้ดีค่ะได้ดีมากเลยแล้วก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเล็กพออุดรูของกระถางค่ะทุกคน